นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตพังงาโปรยยาหอมชาวภูเก็ตไม่ต้องรอแล้วรัฐบาลนี้จะเริ่มต้นทำทันทีพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างดีและเร็วที่สุดวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณใจฝั่งทะเลอันดามันณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณใจฝั่งทะเลอันดามันโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตในวันนี้เพื่อมาติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆวันนี้ชาวภูเก็ตไม่ต้องคอยแล้วรัฐบาลนี้จะเริ่มต้นแผนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างดีและเร็วที่สุดทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงโครงการสร้างสนามบินนานาชาติอันดามันที่จะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดก็เป็นครั้งที่2ในรอบที่ต่ำกว่า1เดือนที่ผมลงมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโดยวันนี้ตอนเช้าก็เริ่มต้นที่ไปดูแซดวันที่สุวรรณภูมินะครับที่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมกับการท่าอากาศยานได้มีการต่อเติมเพิ่มทำให้มีการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นรองรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวของทางรัฐบาลนี้นะครับแล้วเราก็บินมาที่ภูเก็ตอีกทีนึงหลังจากที่เคยมาเมื่อ3-4ที่ผ่านมาเพื่อมาดูความคืบหน้าในการที่มีการสั่งการไปว่าให้มีการครั้งแรกไม่ได้สั่งการครั้งแรกก็มารวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็หลังจากวันที่11เดือนกันยายนที่สามารถสั่งการได้เราก็มีการสั่งการว่าให้ดูแลเรื่องถนนนะครับการจราจรที่มีการติดขัดมากที่ภูเก็ตนะครับทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีปัญหาในอนาคตถ้าเกิดมีนักเที่ยวเข้ามาเยอะระยะทางจากในเมืองไปสนามบินเคยไม่ถึงชั่วโมงก็กลายเป็น2 ชั่วโมงกว่าก็มีนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกระตูป่าทองเส้นทางนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะไม่มากันทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการกลับไปทำการบ้านมาอย่างดีนะครับแล้วก็มีถนน 3-4 เส้นที่เราจะมีการทำทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เจาะภูเขาหรือว่าจะเป็นเส้นที่อ้อมมาแล้วก็มาจากในเมืองมาถึงสนามบินรวมถึงถ้าเส้นเล็กน้อยที่สามารถทำให้การจราจรไม่ติดขัดเหมือนที่เป็นอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนก็เป็นผมเชื่อว่าเป็นมิติในการทำบริหารจัดการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ว่าเรามาดูแล้วเรามารวบรวมข้อมูลแล้วก็เมื่อมีโอกาสก็มีการสั่งการจริงแล้วก็ทางราชการแล้วก็เจ้าที่ประจำกระทรวงต่างๆก็ได้ให้เกียรติแล้วก็ให้ความช่วยเหลือดีอย่างมากในการที่เรามาถึงจุดนี้วันนี้ชาวภูเก็ตไม่ต้องคอยแล้วครับรัฐบาลนี้จะเริ่มต้นดำเนินการแผนพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างดีและรวดเร็วที่สุดครับมีทั้งระยะสั้นมีทั้งระยะกลางมีทั้งระยะยาวรวมถึงทั้งการที่เรามาดูจุดยืนอยู่ตรงนี้ท่านเห็นคงเห็นนะครับที่ดินประมาณ 7,000 กว่าไร่นะครับสำหรับเป็นInternational Airport ซึ่งจะเซิร์ฟภูเก็ตพังงากระบี่และก็ระนองได้โดยใช้ชื่อในเบื้องต้นว่าอันดามัน International Airportนะครับสามารถรองรับได้เที่ยวบินได้หลายสิบไฟล์นะครับซึ่งเพียงพอไม่จำเป็นต้องมีการขยายอีกตรงนี้ก็จะมีการจุดเริ่มต้นแล้วโปรเซสของการเวนคืนก็จะเริ่มต้นแล้วจะเสร็จภายใน18เดือนก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีครับชาวภาคใต้จะได้มีการได้รับผลประโยชน์จากการที่รัฐบาลได้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขั้นใหญ่นะครับขอบคุณครับเรื่องของการ